เช่นโยกแล้วก็โยกแล้วก็ยางยางแล้วต้องดึงตัวเองเพราะสอนชนิดนี้โยกหนักเบาได้มันหมักหนักเบาได้อื้อหือจับแล้วตาจะกระชูแล้วพี่เผื่อมันลมมันอั้นน่ะใช่ถ้านวดกระดัดอย่าให้ลมอั้นลมอั้นนี่ไปถูกแล้วมันอั้นขึ้นไปบนบ้างตาจะกระชูไม่อย่าลงข้างล่างจะนะมึงปล่อยลงข้างล่างมันวิ่งทางร้านเลยนะถ้ายอมเส้นหรือเส้นกันนวดไม่ต้องทำมองไหมหรือว่าหลับตาทำพ่อจะมาทำสื่อนะมันคิ้วๆกับบ้านเจ๊น้อยเป็นมิตรสหายกันตั้งแต่ดักหนักกว่านี้ไม่ใช่แล้วตั้งแต่ไปอะไรช่วยกันมีอะไรก็บอกนะช่วยกันตลอดได้ค่ะโอ้เกือบ10คนแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่ามันหน้านั้นเนาะแต่ที่เขาทำหินต้องหินเขาใช้อะไรนะพวกหยกอะไรเนี่ยหัวใจหยกอะไรเนี่ยกระหม่อมคือจักระสุดท้ายนี่เขาจะใช้อันหนึ่งแต่เราบอดี้คืออบรมก่อนจะมานวดหัวเราก็ต้องล้างมือล้างมะกรูดกระหม่อมให้สะอาดให้เหยียบกระหม่อมเพิ่มหน่อยทีนี้ไปเอากับชาวบ้านคือพระน่ะเคยบอกฤาษีน่ะที่เพิ่นมาทุดงแล้วเพิ่นบอกยายก้อยหินนี่มีพลังนะอาตมาไปทำแล้วมันทำให้หลังเรามันดีขึ้นอะไรประมาณนี้มันปรับสมดุลทีนี้เราทำอย่างนี้เสร็จแล้วอย่างน้อยนะประมาณ10นาทีหรือ15นาทีเราก็ไปล้างมือมาแล้วก็มานวดหัวต่อเนี่ยเพราะว่าหน้านี่เรามีโกรธมีเกลียดมียิ้มเส้นอยู่หน้ามีเราต้องมานวดเส้นนี้มันจะขึ้นหัวไม่ได้ทำไมที่ดูในจอมันสีสันแค่สีแค่แค่